จะได้มีความรู้สึกว่าวินัยมันเกิดขึ้นด้วยแล้วก็เราก็จะได้เรียนรู้กับมันจริงจังว่าขั้นตอนแบบนี้หาซื้อไม่ได้ข้างนอกใช่นี่คือการเรียนรู้ที่เหมือนเข้าต้องไปเสียตังเรียนการทำเพลงทำอะไรซึ่งเป็นบุญของพวกคุณมากนะได้มีการลองงานตั้งหลายครั้งหรือถ้าไปเปิดบริษัทเองก็วีคที่แล้วอาจจะเจ๊งแล้วอะไรเงี้ยพูดเรื่องแข่งจะดังทีนี้เขาติดลบอยู่อ๋อใช่ป่ะใช่ติดลบเรื่องแล้วจะทำยังไงอ่ะทำยังไงให้ถ้าถามว่าเรื่องเปอร์เซ็นต์หนูคงจะเป็นเรื่องการหมุนคือยังไงก็แล้วแต่ได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ต้องลบ 10% ถ้าหนูได้ 20%หนูก็เหลือ 10% ไม่เดี๋ยวพี่เสริมที่พี่บอดพูดนิดนึงคือว่าคือมองในภาพรวมอ่ะคือถ้าเราพูดถึงว่าพลาดเนี่ยเราต้องแยกเป็น2เรื่องนะครับเรื่องนึงคือว่าเราพลาดเองหมายว่าลืมเนื้อเพลงบ้างเราไม่ได้ยินไวโอลินบ้างอะไรเงี้ยนี่คือเราพลาดเองพลาดที่ตัวเรานะฮะลืมสคริปต์หรือว่าลืมอะไรไม่ทันอะไรเงี้ยพวกนี้ซึ่งไม่เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเป็นความผิดพลาดแต่ว่าถ้าเราพลาดถ้าว่าหมุนการนับแต้มอ่ะภาพผลบวกถ้าในแบบค่ายเพลงก็เหมือนยอดขายยอดขายเราอาจจะรู้สึกว่าเราทำดีที่สุดนะแต่ว่ายอดขายเราไม่ดีแต้มเราเลยตกนะครับอันนี้มันเป็นการพลาดจากผลการบวกจากปัจจัยอื่นนะคือมันเป็นชีวิตจริงนะครับจริงๆเหมือนกันพี่โอมก็เหมือนกันคือเห็นพี่โอมอย่างเงี้ยคืออัลบั้มที่ทำแล้วไม่สำเร็จก็มีนะไม่ใช่ว่าสำเร็จทุกอัลบั้มนะครับทำไปแล้วมันขายไม่ได้ก็มีอย่างแบล็คเฮดอย่างที่ผมนั้นก็มีทำไปเปิดไม่ดังก็มีมันไม่ขายได้ทุกอัลบั้มใช่ไหมเลิกขายแต่ว่าคือผมจะบอกอย่างนึงว่าการที่จะทำให้ทุกคนพอใจมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือทำให้พวกเราพอใจที่สุดแค่นั้นเองซึ่งขายไปเลยต่อให้มันพลาดเราก็ไม่เสียใจในเรื่องของยอดขายก็เฮ้ยแต่ได้ทำแล้วอ่ะเต็มที่แล้วเต็มเหนียวแล้วสองปีที่แล้วเนี่ยเราก็ลืมบอกไปอาจจะฝากเอกบอกด้วยนะเดี๋ยวบอกคือจริงๆคือว่าในการทำอัลบั้มเนี่ยในการทำโปรเจกต์กระจายก็ตามเนี่ยคืออันนี้พี่ว่าน่าจะเป็นหัวแรกที่เราทำเป็นทีมเราทำอัลบั้มรวมงานบริษัทแล้วเอาไปขายนี่แหละใช่ไหมครับแล้วเราก็จะได้รับฟีดแบ็กเราคิดว่าผลบวกหรืออะไรต่างเป็นยอดขายแล้วกันคือเราควรจะพอใจงานเราก่อนที่เสร็จอ่ะพองานเราเสร็จป้าอย่างผ้าตัดสินใจสีว่าโอลินบนเวทีเนี่ยก็เพราะเราพอใจจะยื่นแบบนั้นใช่ไหมครับแต่นี่ถ้าเราเหมือนเราพลาดเพราะตัวเราอันนี้ไม่เป็นไรเราก็ต้องปรับปรุงที่ตัวเราใช่ไหมไอ้พลาดเพราะผลบวกนะพี่ว่าเป็นเรื่องสนุกนะมันนะพี่ยกตัวอย่างนี้ตอนพี่ทำงานอย่างเงี้ยคืองานมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะมันมีทั้งแบบคำเยอะเย้ยถักถางมันมีทั้งแบบคำแบบว่าไม่แน่ใจอ่ะเนี่ยทีนี้มีเทลของตีนาอันนี้เป็นเรื่องเล่าของเขาตอนพี่ทำคริสติน่าชุดแรกเนี่ยตอนนั้นคือเพลงแดนซ์เนี่ยมันก็ไม่เป็นที่รู้จักคือไม่ใครทำเพลงแดนซ์ก็ขายกันไม่ได้อ่ะขายไม่ได้เพราะว่ามันทำไมไม่รู้เพลงแดนซ์ที่เราเต้นกันอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาคิดว่าทำแล้วมันจะแจงจะขายไม่ได้อะไรเงี้ยคราวนี้พี่ก็รับโจทย์มาทำโปรดิวซ์งานชุดแรกของคริสติน่าเราก็ทำไปตามเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละคราวนี้มันก็พี่ก็มารู้ทีหลังว่าทางทีมงานผู้เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งที่เขาขายของเนี่ยก็ไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยเขารู้สึกว่าเพลงมันไม่น่าจะทำตลาดได้ไม่น่าจะขายได้งั้นเถอะใช่ไหมเราก็รู้สึกแบบว่ากดดันอะกดดันมากเลยนะฮะแต่เรารู้สึกว่าแต่เราพอใจงานเราตอนนั้นเราก็ถามตินาว่าตินาก็อุ้ยชอบมากอะไรเงี้ยนะคุยกับพี่เต๋อก็ชอบมากนะเราก็เอาตรงเนี้ยอะวัดกันออกไปใช่ไหมครับก็โชคดีที่มันไปได้แต่ว่าไม่ได้โชคดีทุกชุดใช่ไหมฮะคือมันเป็นเรื่องธรรมดาที่บางทีเราก็ได้รับฟีดแบ็กอะไรที่เป็นบวกบ้างเป็นลบบ้างอะไรบ้างเงี้ยเราก็รู้สึกกดดันนะครับแต่พี่ยืนยันว่าการทำงานเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยต่อให้เราพอใจที่สุดแล้วนะก็อาจจะมีคนที่เขาไม่พอใจงานที่เราทำเพราะคนเรามันชอบคนละอย่างใช่ไหมครับโชว์เราดีที่สุดแล้วปั๊บเนี่ยคนก็อาจจะไม่ได้โหวตให้เราก็ได้อะไรเงี้ยเขาไม่ซื้ออัลบั้มเราก็เกิดขึ้นบ่อยๆไปนะพูดแบบขำๆบางอัลบั้มเนี่ยทางบริษัทหรือทีมงานฟันธงว่าขายไม่ได้แน่ๆนะก็ขายได้ขึ้นมาเฉยๆก็มีนะครับอะไรเงี้ยแต่บางอัลบั้มที่บอกว่ามั่นใจว่าขายได้แน่ๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอัลบั้มสองนะสังเกตได้มักจะขายไม่ค่อยได้แต่จริงๆวิธีทำงานนะพี่ว่าเราเอาตัวเราวัดก่อนเลยถ้าเราชอบนะเราชอบงานนะมั่นใจแล้วปั๊บอันนั้นเนี่ยยึดไว้เลยครับไม่ต้องไปสนใจนะอย่าหมดกำลังใจนะฮะถ้าเราเป็นศิลปินหน้าที่ของเราก็คือเป็นศิลปินไม่ดีที่สุดคือร้องเพลงใช่ไหมเรารักการร้องเพลงก็ร้องเพลงใครบอกว่า
ก็จะร้องเพลงทำไมก็คือแต่ละใครชอบ thank you อะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้มันก็คือเป็นเรื่องธรรมชาติอันนี้คือตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วเข้าใจตอนนี้มันเป็นเกมซึ่งภารกิจอยู่ในเกมภารกิจเนี่ยที่เขามอบหมายให้ทำเนี่ยในชีวิตจริงอาจจะไม่ต้องทำก็ได้เรื่องการดูแลไฟคงมีคนดูให้นะฮะแต่ว่าในวันนี้ในเวลานี้ในบ้านเราได้รู้ในบ้านนี้เราจะเป็นต้องทำเพราะว่าเขาบอกให้ทำนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องเรียนระดับความสำคัญให้ได้ทำภารกิจนี้ให้รุ่งเรืองแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่อย่าให้แฟนคลับของเราที่อยู่ข้างนอกเขาเชียร์เราพวกเราเต็มที่นะทุกคนก็ช่วยกันหมดแล้วนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่สู้เนี่ยให้เขาสู้อยู่ข้างนอกฝ่ายเดียวก็คงไม่ได้นะครับเพราะพวกเราคงต้องสู้ด้วยเต็มที่ไม่งั้นข้างนอกเขาเสียใจนะใช่ไหมยังไงจะมากน้อยเขาโอ้โหให้เราอ่ะก็อย่างที่นี้พี่ก็ตั้งใจจะช่วยกันตีโจทย์ในเรื่องของการร้องก่อนเรื่องของตัวเพลงเอาให้เราแข็งแรงแล้วก็ถ้าเราเข้าใจโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าเราซาบซึ้งกับเนื้อเพลงแล้วว่าเข้าใจแล้วเขาเขียนอะไรมาเนี่ยต่อไปเนี่ยการครีเอทในเรื่องของโครงสร้างเพลงมันก็จะตามมาเองวันนี้พี่ผมเข้าใจแล้วแต่ผมขอแบบนี้คราวนี้มันพูดได้เต็มปากมันไม่ใช่แค่ว่าเราแค่ส่องกระจกแล้วบอกเอ้ยคนนี้สวยมันก็ไม่ใช่แต่ว่าแบบถ้ามันพิจารณาจริงๆอ่ะแบบอยากให้นั่งพิจารณากันจริงๆแต่เดี๋ยวจะบอกกันให้ครับแล้วก็ในเรื่องของครีเอทีฟหรือทีมเวิร์คที่ทำงานด้วยกันเนี่ยระหว่างที่เราทำงานก็เราก็ต้องละอีโก้กันออกไปทำงานก็เป็นทำงานจริงๆใส่ก็ใส่กันเลยแต่ว่าห้ามเก็บความโกรธความงอนความน้อยใจออกไปข้างนอกจบงานคือจบโต๊ะทำงานคือโต๊ะทำงานเพราะว่ามันคือการทำงานเพื่อเวทีเพื่อคนดูมันไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแล้วตอนนี้มันก็คือแบบเพื่อให้ทุกอย่างมันรอดแล้วก็หนักกว่านั้นคือเราก็ดันมีหน้าที่เป็นตัวพรีเซนต์ด้วยเพราะฉะนั้นโหดแน่เพราะฉะนั้นก็เรื่องของเวลาไอ้ผมพูดไปยังผมงงผมพูดสามทีผมจะงงผมพูดไปหรือยังผมพูดไปยังว่าเดี๋ยวจะมีคนแบ่งเวลาให้ใช่ไหมบอกแล้วใช่ไหมครับอ๋อเพราะแล้วอีกอย่างคือพวกผมเนี่ยสมมติว่าผมทำอัลบั้ม1เดือนเนี่ยทำหนึ่งอัลบั้มเนี่ยยังอดหลับอดนอนกันเลยนะเพราะฉะนั้นแบบว่าคุณมีเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยคงไม่มีเวลามานั่งเล่นแล้วล่ะทุกอย่างต้องแบบว่าแมเนจให้แบบว่าได้ประโยชน์สูงสุดแต่พวกคุณต้องทำหลายอย่างมากก็เห็นใจนะครับแต่ว่าก็ต้องทำทำไงได้คุณอยู่ในเกมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แมเนจเวลาให้ดีๆแล้วก็แผนขยันมากๆคือคนที่แมเนจเวลาได้ดีนะจะมีเวลาเผื่อเล่นด้วยนะใช่มันก็เล่นไปด้วยทำไปด้วยก็ได้คือเห็นมาหลายก็สนุกอ่ะอย่างพวกอ่ะสมมติเท่าที่เคยเห็นคนที่แบ่งเวลาตัวเองได้ชนะเลิศน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นเช้าตื่นมาทำปุ๊บปั๊บมันทำวันหนึ่งสิบอย่างอ่ะแล้วก็รวมการไปตีเทนนิสแล้วด้วยนะรวมการไปเดินช้อปปิ้งแล้วด้วยเดินรวมการทำกับข้าวของเขาแล้วด้วยรวมทุกอย่างคือสมมติได้ยังไงคุณเล่นอินเทอร์เน็ตอ่ะคุณเช็คเลยคุณเช็คกระแสเช็คอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ดูข้อมูลหาข้อมูลจาก YouTube จากอะไรก็แล้วแต่ในการที่แบบสมมติว่าเพลงตัวอย่างเพลงที่อยากจะให้เป็นก็อาจจะหาจาก YouTube ภาพที่คุณอยากจะให้เป็นนั่นคือเวลาทำงานนะมันไม่ใช่การเล่นนะพอตื่นมาปุ๊บคุณเปิดคอมพิวเตอร์ปุ๊บดู YouTube หาข้อมูลทุกอย่างมันคือมันอยู่เราตัวเลยว่าเราเล่นเราทำหนุนไม่ใช่ว่าดูหนังไปเรื่อยเปื่อยโอเคเมื่อวานเป็นวันยกเว้นต่อไปนี้และที่เหลือเราได้พักอีกแค่3อาทิตย์เองเข้าเรื่องทีมร็อกที่บ้านตาเลยครับพี่น้องเขาคุยกับเราบ้างดีกว่าเขาว่าขอแห้งพูดเยอะถามมีอะไรอยากจะคุยเรื่องจดเพลงนะครับคุยกันมาพี่อยากแนะนำอะไรเยอะๆเพื่อประโยชน์เอาจากเพลงหนูว่าบางเพลงมันก็ไม่ใช่ร็อกเลยนะคะถ้าเอามาทำเป็นร็อกหรือว่าบางเพลงที่ฮิตมากแล้วมันอาจจะทำให้คนติดภาพอะค่ะว่ามันเป็นเพลงอย่างสมมติของพี่ตินาอย่างเงี้ยค่ะประวัติศาสตร์ถ้าจะเอามาทำเป็นร็อกมันจะขัดไหมคะคนดูเขาจะรู้สึกแปลกๆไหมคะโอเคอันนี้นะครับที่เป็นคนแต่งอยู่แล้วเนี่ยพี่พูดเลยมันจะมีสมันขึ้นไม่มีคือเพลงนี้จริงๆโดยโครงสร้างมันเป็นคือเพลงแดนซ์เนี่ยมันสามารถเป็นร็อกได้ตั้งแต่แรกแล้วนะมันคือเพลงที่มันย่ำมันมีบีทที่ย่ำไงคือเต้นซะละอย่างเงี้ยนะแต่พี่แต่ว่าเราอาจจะติดภาพความแบบความเป็นพิธีนาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนึงที่เราต้องอย่าให้ซาวของเพลงในยุคสมัยก่อนเขาหลอกเราคือซาวเพลงยุคก่อนแต่บางทีมันจะฟังเบาๆหวงๆไปตามยุคสมัยนะครับอย่างเงี้ยนะคราวนี้อันนี้ก็ตัวพี่น่าจะมีประโยชน์ในการให้ความมั่นใจ
นะครับจริงๆโจทย์เพลงที่มันมีความเป็นร็อกในเบื้องต้นนี้เนี่ยมันเป็นโจทย์ที่พวกเราต้องออกแรงกับมันไม่งั้นไม่งั้นโจทย์เพลงมันจะง่ายเกินไปง่ายเกินไปมันก็ไม่สนุกบริษัทเรามันก็ไม่มีอะไรทำมากใช่ไหมผมนอนคือยังหนูก็คิดว่าแบบว่าก็คือเซฟยังให้มีกลิ่นบ้างแต่บอกหนูยังคิด